ับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีเนียต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5ชาวเมาส์ใหญ่อยู่กับซีเนียและแฟรี่ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สดใสนะคะเราก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับประชาชนทุกคนนะคะที่หวั่นกลัวโรคโควิด-19 นะคะสำหรับเบรก2ในวันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นในเรื่องของการคุกคามทางเพศในสื่อออนไลน์ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจบางทีอาจจะเคยโดนแล้วก็ได้นะคะ อย่างเช่นการคอมเมนต์ใต้รูปของเราวิจารณ์รูปร่างของเราค่ะวันนี้นะคะเรามีทนายรัชพลค่ะจะมาไขข้อประเด็นนี้นะคะแล้วก็ให้เราปรึกษาค่ะว่าถ้าเราเจอแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างค่ะคือหลายคนก็สงสัยกันมานานแล้วแหละนะคะว่าการคุกคามทางเพศแบบไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวเนี่ยเอาอย่างนี้จะผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวฟันธงกันเลยจะในรายการของเราเบรกที่2เหมือนที่ซีเนียบอกนะคะส่วนเบรกที่3วันนี้ค่ะเรามีสินค้าไอเดียเก๋ๆเป็นงานปักล้วนๆเลยนะคะเป็นงานฝีมือไม่ธรรมดาทุกชิ้นนี่ส่วนใหญ่เป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะจะเป็นหมวกเอ่ยกระเป๋าเอ่ยหรือแม้กระทั่งพวงกุญแจซึ่งวันนี้จะมีมาแจกในรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่ด้วยใครอยากได้ยกมือขึ้นค่ะยกก่อนโอ้โหเพียบเลยนะคะแล้วยกแล้วปิดจักรแล้วทำไมเอาใหม่สิมันหนาโอ้มันหนาวมันหนาวด้วยมีวิวๆนิดนึงเอาล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจติดตามมาได้ในเบรกที่3นะคะมาถึงค่ะสำหรับเบรกแรกก็ยังคงมีข่าวเนาะหลายคนก็ยังคงติดตามค่ะในเรื่องของการระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ว่าการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี้นะคะยังอยู่ในระยะที่2ซึ่งระยะที่2เนี่ยหมายความว่ายังระบาดแค่วงจำกัดในประเทศค่ะและยังสืบหาแหล่งต้นตอได้นอกจากนี้แล้วนะคะกระทรวงสาธารณเนี่ยยังโพสต์ต่อไปว่าหนังสือของกรมการปกครองที่ออกมาว่ามีการระบุว่าเป็นระดับที่3นั้นเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนไม่ใช่ระยะของการระบาดของโรคในตอนนี้ในประเทศไทยนะคะซึ่งการแจ้งเตือนระดับที่3เนี่ยหมายความว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังนั้นควรแยกให้ออกระหว่างระยะของการระบาดและระดับของการแจ้งเตือนค่ะทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคต่างๆแบ่งเป็น3ระยะดังนี้นะคะ1พบการติดเชื้อจากประเทศต้นทางแต่ไม่พบการติดต่อในประเทศ 2. พบคนไทยติดเชื้อจากต่างประเทศและติดต่อไปสู่คนใกล้ตัว 3. พบการติดเชื้อในประเทศสู่คนหมู่มากอย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ติดเชื้อไม่มีประวัติเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงนั่นเองค่ะค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนั่นวิกฤตของแมสขาดตลาดตอนนี้นะคะมหาวิทยาลัยค่ะราชภัฏนครปฐมนะคะคุณครูนะคะนักศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะผลิตแมสใช้ขึ้นเองค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้แพงๆนะคะเขาผลิตแจกกันในมหาวิทยาลัยค่ะโดยดร.วิวัฒน์ปิ่นแก้วนะคะอธิบดีห่วงใยสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรค่ะจึงจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะทำหน้ากากอนามัยใช้เองเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาค่ะใช้เวลาว่างระหว่างคาบเรียนนะคะและหลังเลิกงานค่ะร่วมกันทำหน้ากากอนามัยค่ะพร้อมแนะนำขั้นตอนนะคะในการทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานค่ะเพื่อการทดแทนหน้ากากอนามัยที่หาซื้อยากมีราคาแพงค่ะโดยศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะมีการตัดเย็บที่ได้คุณภาพค่ะเริ่มจากการเลือกผ้าให้ถูกวิธีนะคะจะต้องเลือกผ้าที่มีเนื้อแน่นนะคะเช่นผ้าฝ้ายผ้าสาลูค่ะทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้เริ่มทำเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้ทำไปได้ 1,000 ชิ้นแล้วนะแจกจ่ายกันในมหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคือเราทำเองได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อถูกต้องเลยนะคะแต่อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยซึ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยต่อวันเนี่ยแม็กซิมัมสุดๆเลยนะคะคนไทยทำได้แค่วันละ1,200,000ชิ้นและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดแบ่งปันสัดส่วนเนี่ยนะคะโดย700,000ชิ้นเนี่ยก็เข้าสู่โรงพยาบาลและ500,000ชิ้นเนี่ยก็นำไปให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่านำไปจำหน่ายทีนี้เนี่ยประชาชนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่65ล้านคนใช่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ทุกคนนั้นจะได้รับทั้งหมดและยังไม่รวมถึงข่าวของการกักตุนไม่ใช่แค่กักตุนรถใหญ่นะคะบางคนเนี่ยเราเดินไปที่หน้าร้านอย่างเงี้ยเราเอาอันนึงแล้วกันกล่องนึงแล้วก็เหลือๆก็ให้คนอื่นเขาบ้างแบ่งปันใช้พอเราเดินออกไปเท่านั้นแหละค่ะ
คนหลังมาต่อเอาหมดนี่เลยค่ะโอ้ยคุณพระคุณเจ้าเหมาเลยคือเหมาเลยส่วนใหญ่ก็จะเหมาเป็นแบบนี้นะคะแต่เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าได้ดูนะคะทางด้านของแพทย์หญิงคนหนึ่งได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าแมสหรือว่าหน้ากากเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบสิ่งที่จำเป็นที่สุดไม่ใช่คำตอบสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วคนที่ควรจะใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคนไข้หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอันนี้สำคัญที่สุดส่วนเราคนปกติธรรมดาเนี่ยใช้หน้ากากอื่นๆก็ได้แล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะด้วยความที่มีจำนวนจำกัดก็ควรจะส่งแบ่งปันไปถึงคนที่เขาจำเป็นมากที่สุดเนาะใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีการหลอกลวงกันด้วยนะแอบขายแมสบอกว่าตัวเองมีเยอะพอโอนเงินไปถูกหลอกอีกน่ากลัวเสียทั้งเงินเนาะเสียใจอีกด้วยนะเสียความรู้สึกใช่ทำหน้ากากผ้าแบบซีเนียร์บอกดีกว่าใช่เย็บเองได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเราเอาผ้าสาลูหรือว่าที่เป็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยค่ะมาเย็บเองนะคะคือมันไม่ได้ยากไงใส่ห่วงยางไปสองข้างเท่านั้นเราก็ใส่เป็นแมสเนี่ยเก๋ๆนั่นแหละนั่นแหละอ่ะลองทำกันดูนะคะมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเตือนใจสักนิดนึงนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกเพราะปกติเวลาเราทานข้าวเนาะก็ตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะกระจกเนี่ยมันทานกันอยู่เป็นประจำใครจะไปคิดล่ะคะว่ากระจกที่เรากำลังนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยแตกเฉยเลยเฮ้ยแตกได้หรอแตกเลยแล้วแบบงงเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆเนี่ยที่นั่งอยู่ใกล้ๆในบริเวณที่มันแตกด้วยนะคะอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่านะคะเป็นคลิปจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าหมูมิววี่กำลังทานข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะภายในบ้านมีเด็กเต็มเลยนะเด็กเล็กเด็กโตมีผู้หลักผู้ใหญ่ป๊าบเข้าให้ล่วงไปเลยอะล่วงไปเลยทานข้าวปกติแล้วจากที่เห็นเนี่ยไม่ได้มีใครทำอะไรแบบกระแทกโต๊ะเลยนะคะหุยแอบแบบกลัวเหมือนกันเนาะกลัวนะเนี่ยถ้าไปโดนแบบนิดนึงอ่ะจริงคือเศษกระจกโดนนิดนึงคือเลือดออกแล้วนะแล้วมีเด็กอยู่ข้างล่างตรงนั้นน่ะใช่มันเป็นระยะพอดีเลยน่าหูยเสียวมากเลยนะคะแต่เคราะห์ดีค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนักนะคะผู้โพสต์เนี่ยระบุว่าโต๊ะกระจกดังกล่าวเนี่ยซื้อมาจากร้านดังในห้างสรรพสินค้านะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดระเบิดจนกระจกเนี่ยแตกกระจายเลยทั้งที่ไม่ได้วางของร้อนหรือของหนักอะไรเคราะห์ดีนะคะที่หลานๆซึ่งนั่งอยู่ใกล้กับโต๊ะเนี่ยไม่เป็นอะไรมากมีเพียงบาดแผลเนี่ยนิดหน่อยที่ศีรษะแต่ล่าสุดค่ะทางบริษัทเนี่ยก็ได้ให้พนักงานโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งขณะนี้นะคะเธอกำลังรอดูว่าทางร้านเนี่ยจะรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะอันนี้เขาบอกไม่มีของร้อนคือแต่เราก็ไม่แน่ใจอ่ะเนาะเห็นมีถ้วย2ถ้วยแต่เราไม่รู้ว่าชามนั้นอาจจะร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าไม่รู้หรือบางทีอากาศร้อนเกี่ยวไหมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ร้อนก็ต้องไปสืบหาสาเหตุกันอีกทีแต่สมมุติถ้ามันร้อนมีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าความร้อนเนี่ยนอกจากทำให้พลาสติกเนี่ยมันยืดแล้ว มันทำให้กระจกมันยืดเหมือนกันแล้วพอมันยืดออกไปถึงสุดขอบมันจะแตกแบบนี้มีคนตั้งสมมติฐานว่าอย่างนี้นะฮะแต่ก็ยังดีนะที่ซื้อในห้างเขาก็ต้องมีการรับประกันกันบ้างแหละนะเพราะว่าก่อนที่จะของมาขายเนี่ยจะต้องดูว่ามันมีคุณภาพหรือเปล่าดิฉันแอบไปซื้อแบบชอบของถูกไงเอาเลทเอาเลทโอ้แย่เลยนะคะกินข้าวอยู่แตกเพล่งลงมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยนะคะช่วงนี้ละค่ะจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะคะรอบตัดสินในโครงการสร้างชาติสร้างเด็กไทยด้วยนมไทยเดนมาร์กคิดดีแฟมิลี่ปี2ค่ะค้นหาอัจฉริยภาพบนความสุขที่แท้จริงซึ่งเราได้ผู้ชนะทั้ง2ครอบครัวแล้วนะคะแต่จะเป็นครอบครัวใดนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะที่สุดก็ได้2สุดยอดครอบครัวแห่งศตวรรษที่21ในโครงการสร้างชาติสร้างเด็กไทยด้วยนมไทยเดนมาร์กคิดดีแฟมิลี่ปี2ค้นหาอัจฉริยภาพบนความสุขที่แท้จริงซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกันแล้วนะคะโดยปีนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 9,300 ครอบครัวเลยทีเดียวค่ะและ2ครอบครัวที่ผ่านรอบคัดเลือกมาจนถึงรอบตัดสินและคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้แก่ครอบครัวน้องนามิรางวัลชนะเลิศกลุ่มช่วงวัยเด็กเล็กอายุ 6-10 ปีและรางวัลชนะเลิศกลุ่มช่วงวัยเด็กโตอายุ 11-15 ปีได้แก่ครอบครัวน้องเบบีโดยจะได้รับแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นจำนวน3ที่นั่งพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 315,000 บาทค่ะอสค.ยังมีโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการคิดดีแฟมิลี่2เราก็จะมีการเดินสายไปตามภูมิภาคต่างๆ
ในที่ตั้งของอสคนะครับทั้งที่มวกเหล็กสระบุรีขอนแก่นสุโขทัยเชียงใหม่แล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เรามีความมุ่งหวังว่าครอบครัวในแต่ละภูมิภาคเองก็ย่อมมีความแตกต่างในเชิงของวัฒนธรรมของพื้นที่ความเป็นอยู่และลักษณะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นโครงการที่ไทยเดนมาร์กจะทำต่อไปคิดว่าเราคงต้องขยายผลจากการทำครอบครัวคิดดีแฟมิลี่สองตรงนี้แหละครับคือคิดดีสัญจรเนี่ยจะเป็นอีกการหนึ่งที่พ่อแม่เองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวที่ชนะเลิศต้องใช้คำว่าครอบครัวจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหลายเทคนิคทักษะที่พ่อแม่ได้ลงในสัญจรชีวิตนั้นเนี่ยก็จะได้มีเพิ่มโอกาสเพิ่มการเรียนรู้กันมากขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางองค์การกิจการส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่สนับสนุนให้โครงการดีๆโดยเฉพาะคิดดีแฟมิลี่เนี่ยเกิดขึ้นรวมไปจนถึงคิดดีสัญจรด้วยครับแค่เข้ามาร่วมโครงการนี้แค่วันเดียวก็คุ้มแล้วค่ะจริงๆแล้วรางวัลนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นความสุขของลูกนะคะที่ลูกอาจจะได้ไปเที่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยคือเราได้ค้นพบความสุขของครอบครัวเราจริงๆนะคะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเดินทางยังไงเพื่อที่ให้เขาเนี่ยค้นหาอัจฉริยภาพของตัวเขาเองให้ได้มากที่สุดค่ะขอขอบคุณอสค.แล้วก็ไทยเดนมาร์กแล้วก็ทีมงานที่จัดโครงการคิดดีแฟมิลี่2นะครับแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้จะมีโครงการคิดดีแฟมิลี่3แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกครอบครัวนะครับที่มีโอกาสอยากให้มาเข้าร่วมเพราะว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวเราแล้วก็ลูกเราจริงๆนะครับโอ้โหผู้ชนะนี่แอบเห็นได้ไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเก็บรางวัลเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ซาก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมากันที่เรื่องของการคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์นี่แหละจะมีวิธีการยังไงในการรับมือและจะเอาผิดกับเขาเหล่านั้นได้หรือไม่พักกันสักครู่เดียวค่ะถึงชาวลีโอทุกคนรวมกันหน่อยปันล่ะปันล่ะปันล่ะปลาปลาปลารวมกันมันสกว่าโซดาลิโอเตรียมตัวให้พร้อมกับโชว์ใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ท่านใหม่นมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีไม่ผสมนมผงมาจากน้ำนมโค 100% แคลเซียมธรรมชาติสูงนมดีที่ดื่มง่ายดื่มนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกาแฟมาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะฝากเงินกับธสเนี่ยได้ดอกเบี้ยสูงเงื่อนไขก็ดีดูนี่ครับแอปพลิเคชัน GSBL คอนโทรลชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชำระเงินกู้ดูใบเสร็จผมมีที่เด่นมากวันนี้นี่คือสลากออมทรัพย์ธสดอกเบี้ยดียังใช้เป็นมรดกได้อีกด้วยนะครับรออะไรกันล่ะไปธสกันธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้านมาตรฐานเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับดาราศิลปินหรือไอดอลค่ะเวลาโพสต์รูปลงไปปุ๊บก็จะมีคนมาวิจารณ์หรือว่าแซวแรงนะคะบางทีเนี่ยก็ส่อไปในแนววิจารณ์ทางเรื่องของเพศนี่แหละเอ๊ะแล้วแบบไหนล่ะจะเข้าข่ายลักษณะคุกคามทางเพศและแบบนี้จะเอาผิดได้หรือไม่นะคะวันนี้ต้องมาพูดคุยค่ะกับท่านทนายรัชพลศิริสาครค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะคะครับนี่เดี๋ยวจบรายการผมต้องรีบไปแจ้งความก่อนเลยอ้าวทำไมคะโดนพิธีกรคุกคามด้วยความสวยไอ้ยาเอาสิ
ชอบจังเลยค่ะมีความผิดข้อหาไหนไหมคะทำให้หัวใจละลายอยู่เนี่ยครับนี่คนเหลือไอติมคะเนี่ยแซวกันไปนี่ค่ะท่านทนายค่ะที่เคยเห็นเลยนะแป้งออนจีลาเนี่ยล่าสุดโดนถ่ายโพสต์นะขายรองเท้าแต่คนไปโฟกัสผิดจุดลูกสาวของเอมี่แม็กซิมหรือว่าจะเป็นวันเดอร์เฟรมโอ้โหวิจารณ์หน้าองค์หน้าอกโอ้โหโดนกันหนักเลยค่ะแบบนี้คือจะเข้าข่ายไหมฮะถ้าแบบนี้คือการเขาเรียกว่าอะไรการคุกคามเนี่ยครับเราต้องนิยามก่อนว่าคุกคามคืออะไรนะฮะบางทีคุกคามแต่ไม่ผิดกฎหมายมันก็มีใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่ามันไม่ไปละเมิดเขามากเนี่ยมันก็คือกฎหมายไทยยังไปไม่ถึงครับผมครับคือคุกคามปกติเนี่ยคือเราแบบมองจ้องเขาด้วยสายตานู่นนี่นั่นแต่พอมันอยู่ในออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทนายช่วยยกกรณีตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าคุกคามค่ะครับคือกฎหมายไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่ามีบางกฎหมายที่มันไปถึงแล้วก็คือกฎของกพ.นะครับเกี่ยวกับราชการเนี่ยนะฮะการใช้สายตาลวนลามหรือว่าการที่พูดจาวิพากษ์วิจารณ์หุ่นอะไรของเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยเล็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เข้าข่ายที่จะเป็นความผิดทางวินัยของราชการแล้วนะครับแต่พูดถึงในส่วนของอาญาเนี่ยมันยังไปไม่ถึงครับใช่ครับเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงฝั่งสหรัฐอเมริกานี่นะคะ1ใน3ของผู้หญิงสหรัฐเจอเพื่อนร่วมงานเนี่ยคุกคามทางเพศกันเยอะมากโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าครึ่งนึงนะบอกว่าถูกกระทำอื่นๆด้วยโดยเพื่อนร่วมงานอีกต่างหากอุ๊ยแบบนี้เนี่ยสามารถเรียกร้องได้ไหมคะคือในสถานที่ทำงานเรามีกฎหมายแรงงานที่เขาคุ้มครองอยู่นะครับก็คือว่าเขาห้ามนายจ้างจะไปห้ามนายจ้างเนี่ยไปคุกคามลูกจ้างนะครับก็เคยมีเคสตัวอย่างนะฮะก็คือมีหัวหน้างานเนี่ยไปชวนลูกน้องทานข้าวนะครับคือถ้าคุณไม่ไปเนี่ยกันแกล้งนะก็คืออ้าวเดี๋ยวให้งานเยอะเดี๋ยวไม่โปรโมทไม่โปรโมทให้เงินเดือนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายครับฟ้องกันถึงศาลฎีกาเลยนะแล้วปรากฏว่าไอ้หัวหน้าคนนั้นน่ะถูกไล่ออกไม่ออกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอันนี้คือที่สหรัฐอเมริกานี่คือประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยนู่นแน่เตรียมตัวนะใครที่โดนคุกคามอยู่แต่คดีเนี่ยเสียดายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟ้องในทางกฎหมายอาญานะครับเขาไปฟ้องในเรื่องไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่นะครับการคุกคามในที่ทำงานเนี่ยครับกฎหมายแรงงานเขามีโทษปรับอยู่ประมาณ 20,000 บาท 20,000 บาทต่อครั้งต่อครั้งครับปรับเอามาให้เราหรือปรับให้ตำรวจฮะค่าปรับเนี่ยให้ตำรวจให้รัฐนะครับอ๋อให้รัฐแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียหายได้เพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายไงอ๋อเนี่ยเห็นแก่เงินอีกใช่ใช่เอาความสวยเราเนาะแหมเรียกได้ครับเรียกได้เราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ครับผมเอาละโดนคุกคามเมื่อไหร่เนี่ยเรียกเงินเลยนะแต่ก็พบค่ะว่าที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่า 75% ของผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ค่ะอันนี้มันก็ลำบากนะเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของกฎหมายเราเนี่ยเวลาผู้เสียหายเนี่ยครับเกิดความเสียหายนะฮะแล้วก็โดนมันมีการข่มขู่อีกใช่ไหมบางทีเขามาข่มขู่เราถ้าไปฟ้องศาลไปแจ้งความอย่างเงี้ยนะคุณเดี๋ยวคุณโดนหนักนะอย่างเงี้ยคนก็ไม่กล้าไปอันนี้คือจุดอ่อนของกฎหมายไทยเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองพยานก็จริงนะแต่ว่ามันก็ใครจะไปเสี่ยงอ่ะใช่ไหมชีวิตเราอ่ะไอ้คนคุ้มครองมันก็อยู่ของมันมันคุ้มครองได้หรือไม่ได้มันก็ไม่เกี่ยวกับมันนะแต่ตัวเราเนี่ยที่โดนที่จะลำบากครับก็เลยไม่กล้าออกมาพูดกันใช่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนอ่ะถ้าเราคิดจะต่อสู้แล้วก็ต้องลุยครับใช่ครับเป็นเรานี่สู้สุดๆเลยอ่ะเอาให้มันเอาให้เต็มที่ทีนี้มีคน Facebook มาถามอีกแล้วค่ะบอกว่าขอเน้นๆชัดๆอีกสักทีค่ะคุณทนายขาวว่าคุกคามอะไรที่เรียกว่าคุกคามบ้างยกตัวอย่างสักเล็กน้อยคุกคามอ้าวอย่างการส่งข้อความไปนะครับไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีพรบคอมนะฮะเราสามารถใช้พรบคอมเนี่ยการส่งข้อความไปรบกวนคนอื่นเนี่ยครับมีโทษปรับถึง 200,000 ใช่มั้ยโอ้หนูเคยเจอเคสนึงค่ะส่งรูปของสงวนของเขามาใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เราแจ้งความได้มั้ยคะได้ก็ถือว่าเป็นการคุกคามแล้วอันนี้ก็คุกคามเหมือนกันใช่ครับผมใช่แล้วถ้าพูดวิจารณ์หน้าอกตะกี้เนี่ยอย่างที่ท่านทนายบอกก็ใช่เข้าข่ายก็ไปเขาเรียกว่าไปเล่นข้อหาอื่นเอานะครับก็ต้องไปดูว่ามันผิดกฎหมายอะไรบ้างในแต่ละครั้งเนี่ยคือแต่ละก
รรมอ่ะแต่ละการกระทำอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่เราก็ต้องดูว่าเขาคุกคามทางไหนถ้าทางคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะส่งข้อความไปทาง Facebook หรือ LINE อะไรเงี้ยมันใช้พรบคอมได้ครับแล้วบางทีอาจจะเป็นแบบรูปเผลอๆอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญไปเห็นจุดใดจุดนึงแล้วไปแท็กเพื่อนมาดูกันแท็กเพื่อนมาหัวเราะอุ๊ยดูสิอย่างงู้นอย่างงี้คือเมาส์กันสนุกปากแบบนี้คุกคามมั้ยคะอย่างนักกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปหากฎหมายมาละที่มันมาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกานะฮะเอากระจกเนี่ยไปส่องดูกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วเหมือนกันครับครับเขาจะมีข้อหาที่ครอบจักรวาลก็คือข้อหาทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญนะครับคุกคามคนอื่นรังแกข่มเหงอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความผิดได้นะครับโทษมันอาจจะเบาสักนิดนึงก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ก็มีโทษอ่ะก็มีโทษครับทำให้เขาเกรงกลัวได้บ้างเวลาทำเนี่ยครั้งแรกเนี่ยศาลอาจจะบอกโอเคปรับครั้งที่สองอ้าวจำคุกรอลงอาญาครั้งที่3ก็อาจติดคุกจริงๆก็ได้คือถ้าคุณยังกระทำความผิดซ้ำๆเนี่ยฮะไม่เข็ดหลาบอย่างเงี้ยก็อาจจะติดคุกจริงได้ถามทนายนิดนึงค่ะมันมีกรณีที่พนักงานห้างสรรพสินค้าแล้วไปแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวในห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาคลิปตัวนั้นเนี่ยไปอัปโหลดบนสื่อออนไลน์แบบนี้คือดำเนินคดีหนักได้เลยไหมคะอ๋อหนักเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเบาแล้วเพราะว่าคุณเอาไปออกสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นพรบ.คอมแล้วไงคือถ้าเข้าข่ายพรบ.คอมเมื่อไหร่โทษมันหนักแล้วคุก5ปีปรับ 100,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหหนักเลยหนักเลย5ปี5ปี 100,000 ให้ใคร 100,000 ให้ใครคะ 100,000 เข้ารัฐไปเข้ารัฐรัฐก็ทำงานได้อยู่รัฐก็ทำงานเรียกค่าเสียหายเหมือนเดิมแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายเอาต่างหากครับมีกรณีคือค่าเสียหายในวิธีการเรียกมันก็ต่างกันนะฮะอย่างถ้าเป็นคุณแฟรี่อาจจะเรียกได้เป็นล้านก็ได้เพราะว่าเป็นดาราดังเนี่ยหรือว่าซีเนียร์เนี่ยเรียกได้เยอะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะน้อยหน่อยครับเอาแล้วเราเป็นคนมีชื่อเสียงไงเราเสียชื่อเสียงใช่ไหมวันนี้ใครอย่าไปแอบมองเราแล้วนี่มีคนเขาถามมาค่ะสงสัยจะโดนบ่อยนะคะคนถามเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีคนมาพูดไม่รู้จักกันบอกว่าสวยจังจีบได้ไหมอันนี้คุกคามไหมคะอันนี้มาคอมเมนต์เอ๊ะนี่มันเป็นคุกคามหรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะชอบก็ได้นะคือมันก็ต้องดูคนที่มาเมนนะถ้าเรารอเนี่ยโอเคเราอาจจะโอเคใช่ป่ะอ๋อแบบอันนี้ไม่ถือว่าคุกคามอันนี้แค่ผมว่าเขามาเจตนาดีมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุยกันลึกกว่านั้นแล้วมีการด่าเดืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราคุกคามแล้วแล้วโทรศัพท์ปริศนาแล้วคะแบบโทรมาไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อแล้วโทรมาพูดจาลวนลามอย่างเงี้ยคะคุกคามไหมคะก็ถือว่าคุกคามครับเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไอ้เบอร์นั่นเป็นเบอร์ใครอันนี้ไม่ยากนะเพราะว่าตำรวจเขาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วไอ้เบอร์โทรเนี่ยรู้เลยแม้กระทั่งซิมเติมเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ซิมเติมเงินได้แต่มันมีนะฮะมันมีที่โทรมาแล้วไม่โชว์เบอร์ไม่โชว์อะไรเลยอันนี้ยากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครไม่รู้มันก็เก่งเหมือนกันนะเอาทำอย่างนั้นได้ยังไงคือบางคนไม่ได้โทรมาลวนลามอะไรแต่เสียงเขากระเสามากเลยค่ะจริงๆเพื่อนโดนเยอะมากเลยโทรมากลางคืนตีสามเป็นอะไรเหนื่อยหรือเปล่าวิ่งอยู่ คืออย่างนี้ถือว่าลวนลามไหมฮะมันก็คุกคามคุกคามเนาะเพราะว่าเรารู้สึกตกใจกลัวใช่ไหมเรากลัวมันก็คุกคามแล้วเขาจะบอกว่าเขาหายใจแรงนิดนึงมันไม่ใช่แล้วครับคุณจะมาหายใจแรงอะไรแล้วคุณคุยอะไรเนื้อหาที่คุยมันก็ต้องประกอบกันด้วยโอเคมีคนถามค่ะเขาบอกว่าแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยไปจีบผู้ชายก่อนพูดจาอุ้ยหล่อจังเลยแซวผู้ชายอย่างนี้คุกคามแซวเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนั่นอยู่เดียวผู้หญิงอะส่วนใหญ่อย่างผมเป็นผู้ชายผมต้องอดทนนะอยากกินจังเลยอะไรเงี้ยอุ้ยน่ากินอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรผู้ชายก็โดนจริงๆอะอย่างถ้าไม่ผู้หญิงก็จะมีกระเทยอย่างเงี้ยหรือว่าเพศทางเลือกอะไรเนี่ยมาคุกคามก็มีครับแต่ว่าอย่างผู้ชายเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะฮะดูมาเลยชอบไปใช่แต่จริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับแต่การดำเนินคดีมันก็ยุ่งยากเราก็ต้องนั่งรถไปสน.แล้วไปแจ้งความอีกมันก็เหนื่อยเรามันก็ต้องดูว่าเราคุ้มหรือเปล่ากับการคุกคามแค่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูก่อนใช่ครับผมครับอีกกรณีนึงคือมีการตัดต่อภาพตัดต่อภาพเราเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เราใส่ชุดแบบนั้นแต่ตัดต่อซักเซ็กซี่เลยแล้วไปลงโซเชียลต่อนั่นไงโอ้โหพอพูดถึงโซเชียลเมื่อไหร่เนี่ยมันโดนพรบ.คอมแล้วพรบ.คอมก็โทษหนักทันทีครับก็ต้องคุกหลายปีเลยใช่ครับผมเตรียมตัวทันเข้าแดงเลยนะคะใครตัดต่อภาพแบบนี้ค่ะน่ากลัวมากแล้วทนายมีข้อแนะนำไหมคะว่าทำยังไงที่จะไม่ให้โดนคุกคามค่ะคือการคุกคามเนี่ยบางทีเราไปห้ามไอ้พวกนั้นมันไม่ได้หรอกนะพวกโรคจิตเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นเราเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับอย่างเป็นผู้หญิงก็อาจจะใส่ชุดรัดกุมนิดนึงนะฮะชุดแบบรัดโควิด19เลยรัดกุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรัดทั้งตัวเลยส่วนไม่ใช่ก็แบบชุดที่แบบอย่าไปโป้มากอะไรมากเงี้ยเอาแต่พอดีพอสวยงามนะครับเพราะว่า
การคุกคามเนี่ยบางทีเราห้ามเขาไม่ได้นะฮะแล้วความเสียหายมันเกิดกับเราเองคนอื่นไม่เกี่ยวต่อให้ตำรวจเขาจะช่วยอะไรอ่ะตำรวจก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกนะครับถามนิดนึงค่ะทนายที่ผ่านมาหนูแอบเห็นข่าวที่คุกคามคนแก่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะทนายเคยเจอบ้างไหมคะเคสที่แบบเฮ้ยผมยังไม่แก่นะเอาไม่ให้ไปถึงว่ามีคนเคยมาปรึกษาอะไรอย่างงี้ไหมคะความลูกความแบบคุณย่าคุณยายอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีแบบโจมาแซวเคยมีคดีนะเคยมีคดีที่ไปคุกคามคนแก่เข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความผิดมันสามารถที่จะดำเนินคดีได้เป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เข้าข่ายเป็นคดีคืออย่างที่ผมบอกไงมันมีกฎหมายครอบจักรวาลอยู่ก็คือข้อหาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญครับก็เนี่ยนะถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนรำคาญหรือว่าโดนข่มเหงรังแกคุกคามเนี่ยเราใช้ข้อหานี้ได้ครับมันต้องอย่างนี้แหละใช่ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามอื่นๆมาเพียบเลยหลายต่อหลายคำถามแต่อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยมากๆเลยก็คือมันจะเป็นไปได้ไหมที่กฎหมายคุกคามเนี่ยอย่างในต่างประเทศบทลงโทษเขาหนักมากของไทยในอนาคตมันจะมีการพลิกผันไปเป็นแบบนั้นบ้างไหมคะก็ต้องฝากท่านส.ส.ไปแก้กฎหมายนะครับค่ะยกมือสวัสดีเลยคือการคุกคามเนี่ยคำว่าคุกคามมันอาจจะเบานะฮะแต่ว่าถ้าคุกคามหนักๆมันอาจจะผิดข้อหาอื่นได้นะครับ อย่างถ้าคุกคามทางคอมก็อาจจะเป็นพรบคอมละส่งข้อความมาด่านี่ปรับ 200,000 เลยนะส่งข้อความมาด่าเนี่ยนะในคอมเหรอฮะใช่แล้วในไลน์อะคะก็เหมือนกันในไลน์ก็เป็นคอมเหมือนกันครับเอาแคปเจอร์หลักฐานไว้ได้เลยไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจได้เลยครับหรือมาร้องที่ทนายก็ได้ทนายช่วยหน่อยได้ครับโอ้ย 200,000 ครับผมครับค่ะเป็นความรู้นะคะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทนายรัชพลนะคะที่มาแนะนำรวมถึงให้ความรู้กับพวกเรานะคะชาวห้าวชาวเมาใหญ่ค่ะเดี๋ยวขอบคุณทนายมากค่ะขอบคุณนะคะคุณทนายค่ะขอบคุณค่ะไปติดตามกันได้ในเพจของทนายรัชพลสิริสาครมีตอบกันแบบตลอดเวลาเลยเพจสายตรงกฎหมายครับสายตรงกฎหมายหรือไม่ค้นหารัชพลสิริสาครก็ได้ครับไม่ยากขึ้นเลยขึ้นเลยคนดังเนี่ยน่าจะไม่โดนคุกคามนะคะโดนคุกคามความสวยอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวต้องรีบไปแจ้งความแล้วพักก่อนนะคะให้คุณทนายไปแจ้งความกันดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับงานแฮนด์เมดสวยๆค่ะยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองใหม่นมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีไม่ผสมนมผงมาจากน้ำนมโค 100% แคลเซียมธรรมชาติสูงนมดีที่ดื่มง่ายดื่มนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อะโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อะโลเวรานึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวงเต้ปัลลา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 ถึงชาวลิโอทุกคนรวมกันหน่อยปัลลาสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายอาหารแมวฟุกุและอาหารสุนัขโคโคโร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักเอา
าละค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเช้าช้อปปิ้งค่ะเรามีงานแฮนด์เมดดีๆมาฝากนะคะใครที่กำลังหาของขวัญ นะคะไปฝากคนรักหรือว่าคนรอบข้างนะคะนี่เลยค่ะกับงานปักค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณบูมนะคะเจ้าของร้านปิ่นปักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบูมหรือว่าคุณราวิตาทองขาวขำนี่ต้องบอกนะคะว่าผลงานที่อยู่ตรงด้านหน้าพวกเรานี้คือฝีมือคุณบูมทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใดนะคะใช้มือปักนะคะทีละลวดลายเลยค่ะถามคุณบูมนิดนึงค่ะชื่อร้านปิ่นปักแต่เจ้าของชื่อบูมไม่เหมือนกันใช่ไหมค่ะคือปิ่นปักเนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะทำงานปักเหมือนปิ่นก็คืองานพิมพ์งานหมุดเข็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปักก็คือเหมือนการปักหมุดปักหมุดในแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยให้คนแบบมาสนใจมาติดตามก็คือการวิธีการทำแบรนด์ของเราเนี่ยแหละก็คือปิ่นปักอารมณ์แบบนั้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์แบบนี้แต่จริงๆแล้วเรียนจบทางด้านไหนฮะเรียนจบศิลปะเลยใช่จบจิวเวลรี่ที่ศิลปากรอ๋อเหรอคะแล้วจบแล้วก็มาด้านนี้เลยใช่ก็คือจบมาเนี่ยเราก็ทำงานเกี่ยวกับด้านอาร์ตอย่างเงี้ยมาตลอดเลยเคยเข้างานออฟฟิศไหมหรือว่าไม่เคยเลยโอ้โหปีก้าขาแข็งตั้งแต่เรียนจบคือแบบปุ๊บเปิดร้านเองมาตลอดเลยไม่ก็คือเราก็ทำงานเป็นแบบว่าสอนศิลปะก่อนเป็นคุณครูใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราก็ยังทำงานนั้นอยู่นะแล้วเราก็เหมือนกับว่าใช้เวลาว่างจากงานอ่ะใช่ค่ะมาทำคือต้องบอกว่าคุณบูมนี่สวนกระแสมากเลยเพราะว่าสมัยนี้นะคนจะใช้เทคโนโลยีในการแบบออกแบบอาร์ตเพ้นท์ไลน์หรือเป็นเครื่องจักรแต่ทำไมคุณบูมถึงเลือกใช้มือของเราเนี่ยแหละปักคือเรามองถึงแบบเอกลักษณ์อะค่ะเอกลักษณ์ของงานฝีมือเนี่ยมันมีคุณค่าตอนแรกเราทำเนี่ยเพราะว่าเราชอบปักเราชอบก่อนแล้วเหมือนกับมันเป็นงานอดิเรกของเราแล้วคนรอบข้างอะก็จะบอกว่าแบบขายซี่ทำอย่างนู้นอย่างนี้งั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ต่อยอดงานปักประเทศได้ด้วยไหนดูซิตาเป็นยังไงบ้างล่ะคะอย่างถ้าเราปักอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันน่ะคุณคิดดูสิปักปุ๊บปักใช่เงี้ยตาเนี่ยถ้าเป็นตาเราได้อยู่อย่างนี้แล้วนะใส่แว่นแต่ตาคุณบูมตอนนี้เป็นไงฮะปกติอยู่คือเราไม่ได้ปักทั้งวันขนาดนั้นแต่เราก็คือเหมือนกับว่าอย่างชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ปักแค่แบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็เหมือนแบบเป็นการรีแลกซ์ไปในตัวรีแลกซ์สายตาด้วยแซวๆแกคุณบูมแล้วพวกลวดลายต่างๆเนี้ยค่ะคุณบูมได้ไปเรียนมาก่อนมั้ยคะหรือว่าครีเอทใหม่ขึ้นเองเลยก็create ขึ้นเองค่ะบางส่วนเนี่ยเราก็วาดมาจากส่วนใหญ่มันจะเป็นจินตนาการของเราเช่นเหมือนอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้เหมือนกันมันก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นทั่วไปเวลาเราไปกินอะไรต่างๆแต่เราก็เอามาแบบดีไซน์ให้มันแบบมีแขนมีขาสร้างจินตนาการของผู้ใช้ด้วยคนให้ด้วยคนรับด้วยให้เขาเดินเข้าปากเราไปเลยอันนี้ใส่กินอันนี้ใส่กินอันดูลายอื่นบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติเนี้ยเราจินตนาการว่ามันคือดอกไม้แต่มันเป็นส้มอ๋อเหรอคะใช่อ๋อเป็นส้มที่แบบอันนี้ผลส้มใช่ส้มที่ผ่าแล้วก็มีพึ่งมาตอมเพราะหวานโอ้น่ารักจังเลยน่ารักอันนี้ก็จะเห็นว่ามีงานปักบนลงกระเป๋านะฮะก็คือเป็นกระเป๋าแบบใส่ของกระจุกกระจิกบนหมวกแบบนี้ก็มีที่พี่แฟร์ใส่อันนี้น่ารักมากเลยจริงๆเขามีลายปักนะคะนี่ของพี่แฟร์เป็นดอกไม้แล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้ลายของเราเองอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูชอบสุนัขชอบน้องหมาอย่างเงี้ยเราสั่งได้ไหมคะสั่งได้ค่ะสั่งได้แบบพรีออเดอร์ทำได้ตามสั่งเลยทำได้ตามสั่งแล้วรอนานไหมคะคุณบูมก็แล้วแต่คิวบางทีเนี่ยถ้าสินค้าบางตัวเราจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มีคิวก็อาจจะประมาณ3วันสามวันได้เลยใช่ค่ะใช้เวลาไม่นานมากไม่นานมากเพราะว่าเราปักเองแบบปุ๊บปุ๊บเลยมีลูกมือบ้างไหมหรือทำคนเดียวเลยคะจริงๆก็แอบมีน้องสาวช่วยด้วยถ้าออเดอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสาวก็จะมาแอบทำอยู่ข้างหลังไม่ให้ใครเห็น คือบางทีเนี่ยเราให้คนอื่นทำเหมือนกันแต่บางทีลายปักอ่ะมันไม่เหมือนกันคือแต่ละคนน่ะลายปักที่ทำออกมามันจะไม่เหมือนกันบางคนปักละเอียดบางคนปักแบบใช้ฟิลหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนน้องสาวกับเราเนี้ยเราโตมาด้วยกันแหละเรารู้ใจกันใช่แทนกันได้แทนกันได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วสินค้าตัวไหนคะที่ขายดีที่สุดของร้านที่มีคนนิยมสั่งมากที่สุดคนนิยมก็เป็นหมวกเนี่ยค่ะหมวกแล้วก็ต่างหูต่างหูอยากให้เห็นต่างหูมากเลยพี่เนี่ยยกให้ดูหน่อยนี่อันนี้ค่ะน่ารักเนาะคืองานเขาละเอียดจริงๆอ่ะถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยว่าใช้มือปักอ่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นผ้านะคะคือพอเป็นผ้าแล้วเนี่ยเวลาใส่หรือว่าห้อยในหูของเราเนี่ยมันจะเบา
แล้วมันสวยด้วยด้วยความที่เปาอย่างนี้มันใส่ทั้งวันได้ไม่หนักเลยใช่อันนึงกี่บาทนะอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยประมาณ150 บาทอ่ะแล้วยังเข็มกลัดแบบนี้ล่ะคะเข็มกลัดอันนี้ตัวละ80ค่ะตัวละ80บาทแล้วถ้าเกิดเรามีลายแบบรูปของเราเองอย่างเงี้ยสามารถปักให้เหมือนหรือคล้ายได้ไหมคะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คนจะชอบเน้นเป็นปักแนวการ์ตูนเป็นหน้าคนแต่ว่าเป็นการ์ตูนให้คิ้วๆนิดนึงคิ้วๆใช่ตะกี้เนี้ยค่ะที่ให้โชว์ให้ดูเนี่ยมันพลิกอยู่จริงๆแล้วมันเป็นลายแตงโมใช่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้นี่นี่อันนี้แอบเห็นอุ้ยเป็นคลัชนะคะนี่เป็นคลัชนี่แย่งกันโชว์อย่าเลยค่ะตอนนี้แย่งกันโชว์อย่าเลยพีเซนนิดนึงค่ะโอเคอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ที่กำลังจะนำเสนออันนี้เป็นตัวโมเดลอยู่นะคะก็คือเราใช้แรงบันดาลใจมาจากบ้านขนมหวานในสมัยเด็กๆที่เราอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะรูปทรงมันก็จะเป็นทรงบ้านแหลมๆแบบนี้ข้างในก็จะเป็นอันนี้เป็นการตัดต่อผ้านะคะแล้วก็เย็บมือทั้งหมดเลยแล้วก็มีการผสมเลื่อมผสมได้ผสมลูกปัดอะไรเงี้ยค่ะลงไปมีงานไหนไหมคะที่คิดว่าเอ้ยเป็นลายที่แปลกที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาละมีเหมือนกันนะคะค่ะมีอันนี้ก็ถือว่าแปลกนะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็ยังไม่เคยทำค่ะใช่อะไรเอ่ยอันไหนเอ่ยใช่นี่พวงกุญแจล่าสีใช่ไหมหมดนี้เลยนี่ให้คุณผู้ชมดูนี่ไงโอ้ยน่ารักแล้วมันก็มีเลื่อมๆด้วยอันนี้คือเหมือนเป็นแพะใช่ค่ะเป็นราศีมังกรอ๋อเป็นราศีตามราศีที่บอกด้านนี้นะคะอันนี้เป็นราศีกุมคอนโทรลคอนโทรลอุ๊ยอยากได้อ่ะตัวนี้เป็นราศีกันค่ะอ๋อราศีผู้หญิงอุ๊ยอย่างอันพวกนี้แพงไหมคะตัวนี้อันนี้ตกอยู่ที่ชิ้นละประมาณ250ค่ะโอ้แต่ใช้เวลาทำอันนี้ก็อันนี้ก็ประมาณ3 ชั่วโมงกว่าจะได้พวงกุญแจต่อชิ้นนะคะต่อชิ้นใช่ต่อชิ้นอันนี้แล้วคือตอนนี้คุณบูมก็คืออาชีพหลักก็คือเราปักตัวนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าว่างๆแล้วเราก็มาทำออเดอร์ใช่เราว่างๆเราจะมาทำออเดอร์อาชีพหลักเนี่ยก็คือเราสอนศิลปะแต่ว่าสอนศิลปะกับงานตรงนี้บางทีมันสามารถอะแดปลิงก์ด้วยกันได้เราก็ทำผสมกันเพราะว่าเวลาจากการสอนเนี่ยเราก็มีค่อนข้างเยอะคุณบูมสอนศิลปะคือปักด้วยไหมคะหรือว่าเป็นงานอื่นอ๋อเป็นงานวาดค่ะงานวาดงานสอนแต่ว่างานปักเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันคือถ้าแบบคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอะค่ะคุณบูมสามารถมาปักแบบนี้ได้ไหมคะมาเรียนได้ไหมได้เราก็จะบางคนจะมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าอยากทำแต่ทำไม่เป็นไม่มีพื้นฐานอันนั้นอะไรคะพี่แฟร์ต้องลองไม่อันนี้ก็งงอยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่งานปักอันนี้ทำไงอะสานนะคะหรือว่าอันนี้งานถักอ๋องานถักงานถักคุณบูมถักเองเหรอคะอันนี้คุณแม่ถักให้อ๋อเป็นทางบ้านมีฝีมือหมดธุรกิจครอบครัวจริงๆอันนี้ใช้เป็นตัววัสดุอะไรคะอันนี้เป็นไหมใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าได้ใหม่ของฝ้ายอะค่ะแล้วมาทำมันดูแบบแข็งแรงมากเลยอะมันหนึบมากเลยอะใช่แล้วแบบเหมาะกับการไปทะเลสุดๆเลยใบเนี้ยสวยใบเท่าไหร่คะอันเนี้ยคือเอาไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วคือจุของได้เยอะมากแบบทนด้วยใช่ใบเดียวอยู่ได้นานมากคือมีเพื่อนเคยใช้กระเป๋าแบบนี้นะแล้วพอไปต่างประเทศใช่ป่ะพอใส่ของหนักปุ๊บยานจ้ะยานลงไปตรงเข่าเลยค่ะใช่อันนี้ไม่เลยใช่เพราะว่าเราใช้แบบว่าได้ที่มันหนาขึ้นมาหน่อยอะค่ะแพงไหมคะแพงไหมคะเพราะใบนี้ก็ได้ค่ะจับแล้วอยากรู้อะอยากรู้ประมาณอันนี้ค่ะตกใบละประมาณ1,400อ๋อก็ไม่แพงเพราะเขาใช้มือทำหมดเลยวันคะเนี่ยคุณบูมแต่คุณแม่ทำเร็วนะคุณแม่ทำ2วันก็เสร็จแล้วอะโอ้โหวันโอ้ย2วัน1,400ก็โอเคนะค่าแรงค่าแรงแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะข้าวเคิร์ฟไม่ได้กินแต่เขาชอบไงเหมือนกับเขาอยู่ว่างๆใช่ป่ะเราก็แบบให้อะไรเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติคนต่างชาติก็จะเป็นแนวแบบว่าไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีบูมก็มีเปิดบูธที่สิงคโปร์ด้วยโอ้คือไปเปิดที่นู่นเลยเป็นงานใช่เป็นงานเหรอคะเป็นงานอีเวนท์ที่เขาแบบติดต่อมาให้เราไปออกบูธที่นั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหมใช่พักก่อนจริงๆจะต้องไปเมษานี้แต่เราก็หยุดไปก่อนให้ไปก่อนนะสั่งส่งไปได้ไหมล่ะใช่ออนไลน์มาเลยอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอุ้ย
อันนี้เขาสั่งมาให้ทำตอนงานรับปริญญาเป็นแบบรูปเพื่อนๆ เขาด้วยตัวเขาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะถ้าสั่งเป็นรูปตัวเองแบบอย่างนั้นแพงไหมคะคุณก็อย่างก็ประมาณ80-100ไม่แพงใช่ถ้าอยากได้แล้วไปสั่งได้ที่ไหนคะคุณบูมอ๋อสั่งได้ใน IG เลยค่ะบูมมี IG ปิ่นปักนะคะ PINPUGG แล้วก็ใน Facebook เหมือนกันค่ะชื่อเดียวกันเลยโทรศัพท์ได้ด้วยโทรเบอร์เลยค่ะ085ค่ะ787-0401ค่ะน้องหมาด้วยอ่ะใน LINE ก็มีนะ LINE นี่คือชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบูมเลยค่ะระวิตาระวิตาแล้วก็บูมเลยแอดไปได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบพรีออเดอร์มากกว่าลูกค้าจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้น้ำพริกเหรอคะเหมือนขนมไทยหรืออะไรประมาณนั้นน้ำพริกน้ำพริกตกลงน้ำพริกเหรอขนมก็มีขนมก็มีแต่ว่าขนมก็มีใช่ลายแปลกที่สุดที่เราเคยปักนี่คือลายแปลกที่สุดก็น่าจะเป็นพระพิฆเนศมากยะค่ะอันนั้นใช้เวลานานมากนี่ไงนี่ไงอาจจะเป็นลายแปลกๆลายที่อยากสั่งทำคิดมาไอเดียอะไรส่งมาทางนี้เลยทำได้หมดทุกอย่างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบูมมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการ5เช้าเมาใหญ่ก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ